ไปที่จังหวัดนนทบุรีกันชาวบ้านกว่า30คนนะเขาบอกว่าเดือดร้อนเพราะอะไรถูกปิดทางเข้าออกค่ะแล้วใช้กันมานาน50ปีเอาแล้วจะไปยังไงอ่ะแล้วใครที่มาปิดอ่ะจุดนี้เป็นที่ของใครทางด้านนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์นะคะเป็นส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดนนทบุรีพร้อมกับทีมงานลงไปช่วยเหลือชาวบ้านกว่า30คนอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งตำบลบางรักน้อยค่ะบอกว่าเดือดร้อนเพราะว่าถูกปิดทางเข้าออกที่ใช้กันมานานกว่า50ปีแล้วเพราะเจ้าของที่ดินนำเสาคอนกรีตมาปักรั้ว15ต้นแล้วขึงลวดหนามยาวเลยระยะทางประมาณ300เมตรมีกองไม้ใบไม้มาวางปิดกั้นชาวบ้านบอกว่าก็เนี่ยเข้าออกทางนี้ไม่ได้เลยบางคนบอกทั้งน้ำตานะว่าหลังเส้นทางถูกปิดเข้าออกไม่ได้แล้วเนี่ยมันลำบากด้านหลังชุมชนติดคลองค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่พายเรือกันแล้วด้วยถูกไหมล่ะก็นั่นสิแล้วยังไงอ่ะเนี่ยแล้วมากั้นแบบนี้ก็บอกว่าอยากจะขอร้องให้เจ้าของที่ดินเนี่ยช่วยเปิดทางให้พวกเขาหน่อยได้ไหมช่วยอายุคนแล้วก่อนหน้านี้พี่สัญจรออกตรงนี้ได้ยังไงคะในเมื่อมันมีเจ้าของเขาให้เราเข้าออกค่ะค่ะก็คือเป็นเจ้าของเก่าใช่ค่ะเป็นเจ้าของเก่าที่ให้เราเข้าออกค่ะเป็นเจ้าของคนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนเป็นลูกสาวเขาค่ะพอเขามาปิดนี่เขาได้แจ้งก่อนล่วงหน้าไหมคะไม่บอกเลยค่ะเขาล้างวัดเสร็จเขาก็ปิดเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะที่นครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมหญิงอายุ59ปีชาวบ้านที่ชุมชนตลาดเสริมสุขตำบลและอำเภอสูงเนินเนี่ยพาผู้สื่อข่าวมาดูบอกว่าเห็นไหมเปิดประตูออกมาไม่ได้เลยเปิดมาเนี่ยเจอกำแพงก่อด้วยอิฐบล็อกปิดทางเข้าออกข้างบ้านเนี่ยเป็นประตูข้างบ้านเปิดมาปุ๊บออกไปไม่ได้เลยแต่ต้องบอกเรื่องนี้ฟังให้จบคุณผู้ชมมันมีเรื่องต้องฟังให้จบแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่ที่เนี่ยมากว่า40ปีแล้วไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของที่ดินเลยแต่ว่าปีนี้เจ้าของทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะก่อกำแพงมาปิดข้างบ้านเนี่ยลมบ้านฉันก็ไม่ระบายเลยฉันจะออกก็ออกไม่ได้ไม่เห็นบอกกล่าวอะไรล่วงหน้าเลยทำแบบนี้ฉันเดือดร้อนขอความเห็นใจคุณผู้ชมต้องฟังอีกมุมนึงเลยเหตุผลมันคืออะไรคุณเปรมสุดาเจ้าของที่ดินเขาชี้แจงทางโทรศัพท์นะหลังจากโทรสอบถามนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สามีเจ้าของบ้านเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นที่ลูกค้าเอามาซ่อมเนี่ยวางล้ำมาในเขตที่ของเขาแล้วเคยบอกเคยพูดแล้วพี่เอาออกหน่อยเอาออกหน่อยพูดแล้วพูดอีกก็ยังวางของเอาไว้เหมือนเดิมจนเสนองั้นเช่าที่ไปเลยไหมล่ะฝั่งนั้นก็ไม่เช่านะก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวจะมีการใช้ช่องทางครอบครองปรปักษ์ยึดที่ดินตนเองหรือเปล่าคือเขาอะมีโฉนดเป็นที่ดินของเขาแล้วก่อนหน้านี้บ้านเนี้ยคือพอสามีทำงานอะไรนะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เอาตู้เย็นบ้างเอาทีวีมาวางอย่างที่ของเขาอะบอกงั้นเช่าไหมล่ะพี่เช่าไปเลยพี่จะได้วางเต็มที่ก็ไม่เช่าแต่ยังมาวางบ้านคนอื่นนี่ไงเดี๋ยวดูข้อกฎหมายให้นิดนึงนะก็เพราะมันจะมีเรื่องของความสูงของรั้วกำหนดอยู่ว่ารั้วเนี่ยมันจะต้องสูงได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเดี๋ยวจะสับสนกันว่าเอ๊ะนี่มันเรียกรั้วหรือกำแพงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเข้ามารังวัดแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่ในพื้นที่สร้างรั้วอยู่ในพื้นที่ของเขาถ้าเขาสร้างเองต้องอยู่ของเขานะจะมาวัดกันกึ่งหนึ่งไม่ได้เพราะไม่ได้ร่วมกันสร้างเนี่ยแล้วมันอยู่ในที่ของเขาสร้างได้ถึงแม้บ้านคุณจะไปปิดจะกลายเป็นว่าบ้านคุณเนี่ยสร้างบ้านชิดแนวเขตที่ดินไปเสียอย่างนั้นซึ่งเมื่อก่อนมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ตอนนี้พอข้างบ้านเขาไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนะรู้สึกว่ารั้วบ้านจะสูงได้ไม่เกิน3เมตรหรือเปล่าเพราะเห็นคนทำสูงกันเหลือเกินเพราะถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้มได้มันต้องมีระบบค้ำยันอะไรกันนะก็โอ๊ยก็แต่ว่าเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยก็พูดกันแล้วเนาะเขาก็คงกลัวเหมือนกันว่าวันดีคืนดีมาบอกอ้าวก็ฉันวางตู้เย็นฉันตรงนี้มาที่ดินตรงนี้มาเป็น10กว่าปีแล้วเดี๋ยวก็เอามาเป็นที่ดินหัวก็ว่ากันไปครอบครองปรปักษ์อีก